เอาดีกว่าตรงๆเลยดีกว่านะพลังงานแสงเนี่ยมันเป็นโฟตอนนะคะแสงเป็นโฟตอนนะครับลุงบอกว่าพลังงานที่มันซ้อนอยู่ในโฟตอนถึงเรียกว่าเป็นพลังงานผลักดันโฟตอนก็ว่าได้นะครับเมื่อเวลาเขาว่าโฟตอนเขาว่าคือวิทยาศาสตร์เขาว่านะครับเมื่อวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าพลาสมาลุงก็บอกพลังงานนี้มันจะเป็นตัวขับดันพลาสมาและขับดันโฟตอนให้มีอะไรให้มีศักยภาพนะจากลุงออกเข้าตาท่านผ่านจอเนี่ยเข้าตาผ่านจอโอเคไหมครับพอแล้วก็หลับตาตามก็ได้นะครับมองให้ดีๆหายใจทำปกติไม่ต้องไปเพ่งจนเกินไปหรอกมองธรรมดาจับจังหวะได้แล้วก็หลับตาตามใช่ไหมแล้วก็หายใจปืดปาดคือว่าปกติรู้มันจะร้อนขึ้นของมันเองนะครับร่างกายมันเป็นความมหัศจรรย์นะครับตรงนี้นะรับอารมณ์เต็มของฟรีอยู่ที่บ้านนะครับผมพยายามจำลองภาพนะว่าถ้ามีคนนั่งอยู่หน้าจอสัก5ล้าน10ล้าน70ล้าน100ล้าน1,000ล้านได้รับประโยชน์หมดเห็นไหมต้นทางลุงออกคนเดียวเนี่ยต่อคนที่อยู่หน้าจอทั้งหลายทุกคนนั่นแหละครับพนักงานนี่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมได้รับสิทธิลุงมีหน้าที่นะฮะมีหน้าที่หยิบยื่นพลังงานตรงนี้ให้กับถึงลูกตาเลยแหละอ้าวเข้าตาสู่ใจล้างสมองให้ต่างหากคนไหนหัวทึบรู้จักหัวทึบไหมครับหัวทึบก็เรียกว่าซื่อบื้องงเบลอนั่นนะครับดูดอ้าวซับเอาครับของฟรีๆเนี่ยจะเสียหายตรงไหนจะรู้นะมีแต่ดีกับดีแต่ได้กับได้ไม่มีส่วนเสียนิดเดียวก็ไม่มีนะครับประโยชน์ทั้งนั้นที่ว่าเห็นไหมสบายๆหายใจตามปกติไม่ต้องมาโชคโหกหากลองได้ดีก็หลับตาสบายแล้วภายในมันทำงานนี่เลยครับเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกอะไรมาบ้างก็ไม่รู้มันจะไปล้างบันทึกตรงนั้นให้ด้วยในส่วนหนึ่งของส่วนสมองทีนี้ส่วนที่มันเข้าสู่ร่างกายเรามันจะให้ความร้อนไปทีนี้ครับเข้าตาสู่หัวใจกับเลือดมันเดียวกันก็ไปตามเลือดสิครับจะเหลืออะไรนะขอให้สูดหายใจเข้าไปให้มีการเบิร์นให้มีการเผาไหม้ไปตามปกตินะพยายามจัดอวัยวะที่ผมเล่าให้ฟังนี่ทำตามให้มันสอดคล้องกันสิครับมีแต่ได้กับได้เนื้อเยื่อเซลล์ต่างๆนะคนที่เป็นสิวก็จะหายคนเป็นฝ้าก็จะล้างมันไปเองนะครับพวกเป็นฝ้าเป็นเฟ้ออย่าไปใช้อย่างอื่นอะไรก็ใช้ไม่ได้หรือว่าใช้ได้ก่อนอย่างนั้นแหละตรงนี้มันได้เลยนะครับล้างมันล้างเลยนะฮะฝ้าให้ไวสักวันจะเปิดร้านสมสวยว่าไปโน่นก็คนอยากสวยเนาะพวกสิวเนี่ยหน้าตาสบายด้วยไม่หายคืนเงินด้วยที่ว่าเนี่ยเอาเท่าไรเงินจริงเรื่องสิวเนี่ยสบายสบายเลยล่ะนะพวกเลเซอร์อย่าไปทำนะครับหน้าตานะครับหน้าตาเป็นพวกใช้แสงเลเซอร์ไปยิงไปยิงโหน่าสงสารหน้าตาเนี่ยพรุนไปหมดเลยเด็กชายเด็กสาวเนี่ยนะกำลังจะแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวเนี่ย
พ่อแม่เสียเงินไปเยอะรุ่นนี้รุ่นกำลังอยากสวยอยากงามเนี่ยรุ่นฮอร์โมนกำลังทำงานเนี่ยจะบอกให้ทราบไว้นะครับไปแต่งตึงไปตัดต่อไปแต่งหนุ่มเกาหลีสาวเกาหลีไปหมดโอ้ยเอาเข้าไปไม่ใช่สงสารผู้ปกครองที่ว่าเนี่ยหาเงินยังไม่ได้เลยนะครับผู้ปกครองอ้าวตามใจตามใจไม่ตามใจก็ยิ่งไปกันใหญ่ตามใจแล้วก็เสียเงินเสียทองโอ้ยนะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอกลับมาเถอะกลับมาธรรมชาตินะครับพี่เอ้ยบอกลูกหลานเอาสิ่งที่ลุงให้ลุงทำก็ไม่ได้สูญเสียอะไรเลยนะครับมีแต่ได้กับได้ทั้งนั้นเด็กๆนะหัวดีด้วยนะบอกให้ก็ได้ความคิดความอ่านจะไวนะจะบอกให้ทราบไว้นะครับค่อยทำให้มีสมาธิหน่อยนึงไม่ได้มากอะไรก็นักกันหนาหรอกไม่ถึงขั้นเอาเป็นเอาตายให้รู้จักจังหวะจากโคนกันเท่านั้นเองนะครับจะไหมล่ะมันถึงยุคของมันครับก่อนหนึ่งต้องขอบคุณไวรัสโคโรนาด้วยนะครับก็เพราะไวรัสโคโรนาเนี่ยมันถึงมีบทบาทนี้ขึ้นมาผ่านหน้าจอนะครับสิ่งนี้ลุงเก็บมานานนักหนานะบอกให้ทราบพอดีมันเป็นจังหวะของโคโรนานะครับที่ทำให้รักษาผ่านจอกันได้อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์มันเป็นคุณค่าของมันอย่างดีทีเดียวนะครับสังเกตให้ดีนะแสงของลุงนะคนไหนชอบสังเกตนะครับพยายามอย่ามาสงสัยในตัวลุงถ้าสงสัยก็สงสัยภาษาที่ลุงพูดนั่นแหละภาษาสงสัยตรงนั้นได้มีปัญหาเพราะว่าภาษาของลุงมันจะแปลกแปลกจากที่เคยได้ยินได้ฟังนะครับมันจะแปลกตรงนั้นยิ่งเนียนยิ่งดีนะครับตอนนี้ยิ่งสมูทอะไรยิ่งดีมันก็เป็นลักษณะสมาธิรูปแบบหนึ่งสังเกตให้ดีแสงของลุงเนี่ยไม่เหมือนชาวโลกนะบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะมันออกจากตัวลุงออกเพียวนิจี้ออกมาจากตัวมันถึงเกิดผลได้ง่ายเกิดผลได้ไวต่อให้ใครเอาไฟฉายกระบอกเดียวกันไปทำก็ไม่ได้หรอกก็ไม่ได้เหมือนลุงเพราะอะไรลุงรู้มิติมันไงนี่คือด้านที่สามของเหรียญนะว่าไปทำไมมีใช่ไหมครับพลังของด้านที่สามของเหรียญก็ได้พลังของขั้วที่3ของแม่เหล็กก็ได้ตอนนี้นี่คือพลังงานของมันแหละครับเป็นแกนหรือแกนแห่งปัญญาก็ว่าได้นะครับแต่ต้องเป็นพุทธปัญญานะครับแกนระดับพุทธปัญญาหรือพุทธปรัชญานะครับจำหน่อยภาษาพวกนี้นะครับโอ้ตอนนี้ยิ่งชัดเลยเนี่ยแล้วท่านจะไม่รู้หรอกว่าผมกำลังคิดอะไรอยู่เวลาเนี้ยไม่มีทางรู้ได้เลยยิ่งผมนิ่งๆเนี่ยให้รู้ไว้นะครับพลังงานตัวนี้มาจากความนิ่งก็ได้นะครับสแตติกนะพลังงานของสแตติกนะครับ
ก็ได้มันได้ดีเยอะอย่าพูดไปยังตรงไหนมันโยงได้หมดครับใช้พลังงานสเตติกคาดเคลื่อนขับเคลื่อนก็ว่าได้แต่ลุงใช้พลังงานบริสุทธิ์นะครับลุงออกเพียวนิจี้คือตรงนี้แหละพี่เอ้ยนะครับมันเที่ยวมันจะไปให้โทษได้ไงมันบริสุทธิ์มันไม่มีคำว่าโทษเลยนะพอไหมโอเคนะพอนะ3 2ไปเฮ้ยเฮ้ยสวิตเสียแล้วเนี่ยโอ้มาแล้วเห็นแต่ใบหน้าเห็นแต่ใบหน้าลุงนั่นมาว้าหายใจให้คอซะทีนี้จบไปมั้ยเมื่อจบแล้วนะฮะหนังเลิกแล้วแล้วรู้สึกเป็นไงเด้ครับขยับเนื้อขยับตัวซะเออโยกเยกลาลาซะทีนี้บีดคอบีดตัวแล้วหวานไปอ้าวอธิบายความในไซส์ในไทยทีเนี้ยอธิบายดูซิว่าได้รับอะไรกดหนึ่งแล้วอธิบายมาทีนี้ครับแล้วผมก็จะซีเล็กให้จะปรับให้ว่าได้อะไรไม่ได้อะไรนะครับคนที่ไม่รู้สึกอะไรก็บอกมาตามนั้นนะครับคนที่รู้สึกก็บอกตามความรู้สึกมานะครับอธิบายตามความรู้สึกของแต่ละท่านเห็นไหมไม่ต้องใช้เครื่องชั่งเครื่องตวงเครื่องวัดอย่างอื่นใดเลยครับโอเคไหมเห็นไหมเราใช้ความรู้สึกวัดกันเลยเพราะฉะนั้นพลังงานนี่จะรู้ได้ผ่านความรู้สึกเท่านั้นท่านรู้สึกอะไรก็พิมพ์มานะครับทาง YouTube ทางด้านทาง YouTube ทาง Face ดูกำลังคอยอยู่ในชั้นนะจ๊ะคอยสัก2นาทีครึ่งดีไหมเนี่ยสัก3ก็แล้วกันปืดฝั่งไหนน้อจะขึ้นก่อนฝั่ง YouTube หรือฝั่ง Face เอ้าลงมาจ้องเลยเนี่ยจ้องสิใครจะมาก่อนอย่าลืมกด1นะฮะกด1แล้วก็พิมพ์ความรู้สึกมาจ้ายังไม่มีใครโผล่เลยปึ๊บเอามาละกำลังรับชมค่ะโอ้ยคุณจำเนียนนะเป็นไงแสงเมื่อกี้นี้รับไหมล่ะใครมาอีกมีใครอีกดูสิโอ้กำลังคอยเฟซหรือยูทูบว่ายังไงมาแล้วขณะหลับตาตัวโยกไปมาและขนหัวลุกค่ะคุณนาตานะครับคุณจำเนียนมันยังมีแสงแวบอยู่ในตาค่ะโอเคหลับไปเลยนะครับตามแสงตามแสงจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญานั่นตามแสงไปเรื่อยเหนื่อยก็ไม่พักนะครับนะคะคุณบุญช่วยหมายเลขหนึ่งไม่ได้บอกความรู้สึกมาเลยบอกความรู้สึกหน่อยจ้าร้อนที่ฝ่ามือมายังหน้าอกค่ะตอนยังรู้สึกร้อนที่หน้าอกอยู่เลยและเห็นพลังงานแสงเป็นสีฟ้าค่ะคุณสาครโอเคครับคุณบุญช่วยตาดีขึ้นเยอะเลยค่ะเห็นไหมนั่นเห็นไหมได้ตาด้วยมาครับตา
สว่างน้อยเป็นสว่างมากเลยเห็นไหมค่อยสังเกตตัวเองครับตรงนี้ได้จังหวะของแสงที่ลุงให้เวลาหลับตาลงคล้ายเสียงหัวใจเต้นค่ะจับจังหวะให้ได้เวลาลุงทำก็ลุงทำนานๆอยู่แล้วท่านก็ใช้จังหวะในส่วนตัวด้วยเหมือนกันนะครับใช้ความสังเกตของตัวช่วยนิดนึงหนูรู้สึกร้อนภายในกายค่ะและหาวตลอดน้ำตาไหลรู้สึกโล่งเบาศีรษะโอเคคุณมรกตนะคะเอาฝั่งทางด้าน YouTube ต่อมือชาหาวหัวโล่งขอบคุณมือชามือชาก็สะบัดมือนะครับหรือมือถือตัวก็ได้ถูเสื้อผ้าพรธรรมดาเนี่ยครับแล้วก็อาการชาก็จะคลี่จะคลายของมันเองนะครับรู้สึกถึงตุ๊บตับทั่วไปตามตัวโหเรียกว่าเขย่าทั้งตัวเลยเหรอแล้วก็น้ำลายออกมามากที่กระพุ้งแก้มคุณขวัญชัยขวัญใจขวัญใจขวัญใจเอ๋ยเนี่ยเห็นไหมใช้ได้นะครับนะร้อนตั้งแต่ใบหน้าไล่ลงไปทั้งตัวเหงื่อซึมด้วยค่ะจากนั้นก็รู้สึกเย็นคุณยุวเรศเห็นไหมครับคุณบุญช่วยเหลือปวดแขนค่ะขยับครับปวดแขนใช่ไหมขยับหมุนหัวไหล่กดไปเถอะตามแขนตัวเองกดเข้าไปแล้วก็สะบัดปึ้งปังปึ้งปังก็จะหายปวดตามข้อคุณนะคุณบุญช่วยนะคะบินเหมือนนกเนี่ยสบายยกแค่นี้เองทำขยับเอานะครับอาการร่างกายใครติดขัดก็ขยับไปนะครับถ้ามันติดขัดอึดอัดก็ขยับขยื่นเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายว่าไปใช่ไหมร้อนไปทั้งสองขาและยังร้อนอยู่ตลอดเวลาเลยครับคุณสุรพัฒน์โอเคยินดีด้วยนะครับนอนฟังเลยหลับไปพอดีพอตื่นมาลุงปล่อยแสงรู้สึกเท้าตุบตับตุบตับมีลมหมุนที่ฝ่าเท้าโอ้ลงเท้าเลยเว้ยดีจังเลยเว้ยคุณดีจังเลยเฉยๆครับตามที่เคยได้ความคงกระพันหนังเหนียวเหรอคุณยุทธนายุทธนากว้างไพศาลหนังเหนียวเหรอรับตื่นมารู้สึกร้อนเหงื่อออกเลยจ้าคุณลมปลิวนะลมปลิวลมพัดลมพาลมโชยนะครับลมปลิวลมปลิวลมปลิวมาลมพัดมาลมโชยมาเขาถ่ายนะคนยุทธนากว้างไพศาลก็ยังเฉยๆตามที่เคยได้ความคงกระพันก็ไปเรียนคงกระพันมาเลยหนังเหนียวหนังเหนียวหนังเหนียวมันก็รู้สึกช้าเนาะระวังนะหนังเหนียวเนี่ยขออนุญาตเทียบได้ไหมขออนุญาตนะหนังเหนียวเลยหนังเหนียวหรือหนังเดี๋ยวนะโทษทีขออนุญาตนิดนึงเถอะขออนุญาตนะคุณวิทยานะหนังเหนียวหรือหนังหยาบกร้านย้ำขออนุญาตหนังเหนียวหรือหนังหยาบกร้านหนังหยาบกร้านถ้าหนังหยาบกร้านนี้มันก็เสมือนหนึ่งขออนุญาตนะขออนุญาตทุกครั้งไปนะครับเป็นลักษณะหนังคางคกนะครับตุ่มตอเยอะเกินไปหรือเปล่าในหนึ่งก็บอกว่าคนที่จะรู้สึกช้าถ้าพูดผ่านวิชาไฟฟ้านะครับจะเรียกกันว่าค่าความต้านทานแปลว่าเนื้อเยื่อของเราเองหรือเซลล์ของเราเองมันมีความต้านทานสูงในหนึ่งบอกว่าหยาบนะครับผิวหยาบก็ว่าได้นะครับเมื่อมีความต้านทานสูง
ไฟฟ้ามันก็เดินไม่สะดวกหรือมันไม่เดินโอเคไหมครับจึงไม่รู้สึกรู้สาครับไม่ใช่ความผิดที่ว่าเนี่ยนะมันเป็นอย่างนั้นนะครับก็ขอให้อะไรนะรูปแขนรูปขาดูนะครับถ้าไม่รู้สึกก็จะรู้สึกบันต่อไปนะคะนะครับนะครับคุณสุชาดาหาวจนน้ำตาไหลพรากร้อนและตามด้วยสบายตัว thank you very big ลุงงอกมาเอา thank you ก็ยินดีรับแซบครับรับแซบทุกคนทุกท่านนั่นแหละโอเคครับโดยรวมท่านอื่นใดที่ได้ก็มาตามนี้นะครับเอาสรุปคนที่ยังไม่ได้นะครับก็รอติดตามวันพรุ่งนี้วันเลยนี้ต่อไปสิ่งที่อยากจะให้ตระหนักก็คือภาษาที่ลุงสื่อสารเนี่ยฟังทันไหมฟังทันไหมได้ฟังไหมอันที่หนึ่งถ้าไม่ได้ฟังมันก็จบฟังทันไหมฟังไม่ทันมันก็มักจะไม่เข้าใจถ้าฟังทันความหมายภาษาก็จะเข้าใจคำว่าเข้าใจตรงนี้แหละครับมันจะนำพลังงานให้เข้าถึงตัวได้ง่ายขึ้นต้องผ่านความเข้าใจนะครับสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจนะครับคนไหนที่ดังนั้นเขาก็ใช้สองมือเปล่าคือสัมผัสตรงสิ่งที่มันยากผมว่านะครับแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยบริโภคอะไรมาบ้างเยอะเลยของกินเนี่ยโอ้ยกินหมูหมากาไก่กินน้ำเมากินน้ำไม่เมาเยอะแยะเลยนั่นนะครับทำให้ร่างกายเรามันผิวพรรณเรามันหยาบนะครับมันหยาบหรือว่ามันใช่ว่าไม่สะอาดพอคนที่จะมีเนื้อกายสะอาดก็คือพวกกินอาหารเจอาหารเจอาหารมังสวิรัติพวกนี้กลุ่มนี้จะร่างกายสะอาดนะครับมีความต้านทานน้อยประเภทนี้ง่วงมากเนี่ยได้รับพลังงานง่วงมากเลยครับหลับเลยจ้านะคุณวันนี้กาเลยวันนี้กาง่วงมากหลับเลยนี่นะตรงที่หลับนี่นะพลังงานบริสุทธิ์มันจะทำงานได้เต็มร้อยเต็มประสิทธิภาพมากเลยครับตอนที่หลับทิ้งตัวเลยหลับไปเลยใช้จังหวะเลยนะครับใช้โอกาสนี่เลยครับมีข้อแม้อย่างเดียวว่าถ้าตั้งอยู่หลังโพลายอย่าไปหลับนะหลับแล้วยุ่งนะแหกโค้งนะโยมนะนะถ้าอยู่ที่บ้านก็ทิ้งเลยทิ้งตัวเลยลุงหนูทำอาหารแต่หนูเอาน้ำมาตั้งรับพลังงานบริสุทธิ์แทนครับว่าดีแท้นะครับดีโลดดีโลดเฮ็ดโลดเฮ็ดโลดไม่ใหญ่น้ำต่อไปจะฟังลุงออกก็ใครต้องการที่จะให้ช่วยรักษาก็เตรียมสมอนท้อกันไว้ด้วยนะครับก็โทรศัพท์เข้ามานะครับนะรักษาตัวกำจัดอาการต่างๆที่เขาว่าเห็นไหมครับภาษาลุงจำให้ได้รักษาคือรักษาตัวเรากำจัดอาการเจ็บปวดหรือกำจัดอาการต่างๆที่เขาว่าโรคนู่นนี่นั่นกำจัดนี่เนี่ยภาษาลุงจะเป็นอย่างนี้นะครับจำภาษาจำภาษาไว้นะนะนะแล้วก็จะไปด้วยกันไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณของเรานี่เอ้ยมาถึงวาระไปแล้วนะ16:00 น.กับอีก39 นาทีโอ้โหวันนี้ถือว่าได้ทำงานเต็มประสิทธิภาพก็ยินดีที่โทรศัพท์มา 2-3 ท่านเมื่อกี้เนี่ยถือว่าใช้ได้ผลทั้งหมดนะครับมันถึงเวลาจะบอกว่าท้าทายก็ใช่นะจะบอกว่าถึงเวลาที่มนุษย์ยุคนี้จะได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากลุงหงอกโดยลุงหงอกเพื่อทุกคนทุกท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนนะคนไหนที่ฟังภาษาลุงไม่ทันหรือไม่เข้าใจลองใช้เวลาฟังให้มากกว่านี้นิดนึงนะครับนะ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 ก็จะยากเพราะว่าระหว่างมันแทนที่กันนะของเก่าของใหม่มันกำลังนะของใหม่กับของเก่า มันเป็นของธรรมดา
ถ้าเก่าไม่ออกใหม่จะไม่เข้านะครับจำไว้นิดนึงทั่วๆก็บอกว่าโอเพ่นไมด์หน่อยเขาว่าโอเพ่นไมด์เปิดใจมันเปิดยังไงเปิดใจไม่ใช่ฝาหม้อแล้วโว้ยใจใช่ไหมจะได้เปิดฝาหม้อได้นะก็คือความรู้สึกฟีลลิ่งทัศนคติก็ว่าได้นะครับปรับทัศนคติปรับแอตติจูดปรับทัศนคติสักหน่อยนึงเนี่ยนะปรับทัศนคติโอเคไหมคำนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดภาษาพวกนี้เป็นภาษาในตลาดสดตลาดแห้งอยู่แล้วนะครับคุณเรนูโอเครับแซบครับดีกันหมดนะเอาละจบข่าวนะวันนี้นะพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมชีวิตจะดำรงอยู่และดำเนินต่อไปในลักษณะพึ่งพาตัวเองก็ต้องประกอบอาชีพหรือใครจะว่าไงนะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอนะครับทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้ทุกคนทุกท่านเนาะขณะเดียวกันจะไปไหนมาไหนเช่นจะเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกและทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กระตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับพุ่ม